This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.โรคลมชักนะคะหรือโรคลมบ้าหมูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่เกิดจากคลื่นสมองมีความผิดปกติแล้วก็กระตุ้นเซลล์ประสาททำให้มีอาการชักเกร็งกระตุกน้ำตาไหลไม่รู้สึกตัวซึ่งอันนี้พบได้ทุกเพศทุกวัยการชักหนึ่งทีก็คือสมองขาดออกซิเจนสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้จากการชักโรคลมชักอะค่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายบางคนอาจจะรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้ตัวเองชักบางคนอาจจะทำงานอยู่ดีๆเกิดฉันเฮลตี้ดีอยู่ดีๆชักขึ้นมาเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast มาค่ะคุณผู้ฟังติดตามการสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะกับรายการโรงหมอของเรานะคะวันนี้เราจะคุยกันต่อถึงเรื่องของโรคลมชักกับการช่วยเหลือนะคะจะมีวิธีการยังไงกันบ้างแล้วก็สังเกตยังไงเอ๊ะคนนี้เป็นโรคลมชักวิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้คุยกันถึงเรื่องโรคลมชักนะคะเราก็ต้องมาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันก่อนเรื่องของอาการชักต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำความรู้จักกับโรคลมชักกันหน่อยว่าคืออะไรเป็นยังไงอาการแบบไหนคะอาจารย์คะก็คือโรคลมชักนะคะหรือโรคที่คนทั่วไปเรียกว่าโรคลมบ้าหมูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่เกิดจากคลื่นสมองมีความผิดปกติแล้วก็กระตุ้นเซลล์ประสาททำให้มีอาการชักเกร็งกระตุกน้ำตาไหลไม่รู้สึกตัวซึ่งอันนี้พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะโดยโรคลมชักเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือชักแบบทั่วตัวกับชักแบบเฉพาะที่คุณรีเคยได้ยินไหมคะทั่วตัวกับเฉพาะที่เหรอคะอ๋อไม่เคยได้ยินเลยคือถ้าชักคือไปทั้งตัวหรือจักแค่ชักอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่แต่เหตุชักก็คือจริงๆอ่ะชักทั่วตัวก็คือกระแสประสาทเนี่ยค่ะมันกระจายไปทั่วสมองทำให้เกิดอาการชักทั้งตัวแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติกระแสประสาทมันที่ผิดปกตินั้นมันเกิดเฉพาะที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของสมองมันก็จะทำให้เกิดอาการชักเฉพาะอวัยวะเป็นส่วนๆอาจจะเป็นแค่แขนขาศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะฟังดูแบบนี้แล้วเหมือนว่าการชักทั้งตัวเนี่ยดูเหมือนอาการจะหนักกว่าเนาะก็เอาจริงๆเนี่ยอันตรายทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าอาการชักเนี่ยมันทำการชักหนึ่งทีก็คือสมองขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเกิดสมองขาดออกซิเจนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้จากการชักนั้นถ้าเกิดสมมติระหว่างนั้นเขาทำงานอยู่ขับรถอยู่หรือเดินลงบันไดอยู่อันนี้ก็คือเขาก็จะมีบาดเจ็บได้งั้นแสดงว่าคืออาการชักเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้คือมันไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกก่อนเลยอะคะบางรายอาจจะมีค่ะก็คือโรคชักเนี่ยมีหลายประเภทบางประเภทเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีตัวกระตุ้นซึ่งผู้ป่วยอะค่ะเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาเกิดอาการชักบางรายอาจจะรู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองกำลังจะชักบางรายอาจจะไม่รู้บางรายอาจจะไม่เคยเป็นความจริงอะค่ะโรคลมชักอะค่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเขาเรียกว่ามีความหลากหลายในแง่ของบางคนอาจจะรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้ตัวเองชักบางคนอาจจะทำงานอยู่ดีๆเกิดฉันเฮลตี้ดีอยู่ดีๆฉันชักขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ถามนิดนึงคือการเป็นโรคลมชักเนี่ยหมายความว่าเราต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้จำเป็นโตมาขึ้นมาแบบต่อให้เฮลตี้สุขภาพดีแค่ไหนวันนึงก็อาจจะเกิดอาการชักได้อะคะคือเป็นได้ตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะด้วยวัยเด็กเนี่ยอาการชักอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการคลอดทำให้สมองได้รับบาดเจ็บพอสมองได้รับบาดเจ็บก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสร้างกระแสประสาทที่ผิดปกติแล้วก็มีอาการชักตามมาหรือในเด็กที่พบได้บ่อยสุดๆเลยก็คือเกิดจากการ
ชักจากไข้สูงซึ่งจะเจอได้ในเด็กอายุ6เดือนถึง5ขวบก็คือเป็นภาวะชักจากไข้สูงหรืออาจจะชักจากสมองอักเสบติดเชื้อหรืออาจจะชักจากโรคทางพันธุกรรมหรืออาจจะชักจากภาวะสมองพิการแต่กำเนิดอันนี้คือในวัยเด็กนะคะก็คือเป็นโรคที่มากับตัวเขาหรือภาวะเจ็บป่วยณตอนนั้นทำให้รบกวนการทำงานของสมองทำให้สมองสร้างกระแสประสาทที่ผิดปกติแล้วก็เกิดอาการชักสำหรับวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยกลางคนนะคะอาการชักเนี่ยก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้อุบัติเหตุก็ได้หรืออาจจะเกิดจากพยาธิในสมองก็ได้เราไปทานอะไรสุกๆติดๆชอบทานไหมคะซาชิมิกุ้งกุ้งเดี๋ยวนี้เห็นมีกุ้งซาชิมิด้วยโอ้ยเนี่ยตัวดีเลยมีโอกาสที่เกิดการติดเชื้อจากพยาธิปอดหนูซึ่งจะพบในกุ้งในหอยโข่งแต่ชื่อพยาธินี่คือเหมือนมาจากหมูนะคะเธอไม่ควรไปอยู่ในกุ้งเลยค่ะโอ้ยทำไมมันใช่ก็เขาตั้งชื่อมันเจริญเติบโตในปอดหนูอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มันก็อินเฟกต์มาในคนหรือพยาธิตัวจี๊ดก็พบได้ในไก่ปลาน้ำจืดคืออันนี้เคยได้ยินข่าวพวกพยาธิขึ้นสมองไหมคะเคยได้ยินค่ะอาจารย์ใช่ก็คือจากการกินของสุกๆดิบๆที่ไม่สะอาดอะค่ะก็ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อแล้วก็พยาธิเนี่ยกระดึบไปถึงสมองข้างบนได้ใช่แล้วทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมในสมองนี้ก็มีอาการชักได้หรืออาจจะเกิดจากหลอดเลือดผิดปกติหรือการติดเชื้อในสมองหรือหลอดเลือดผิดปกติแล้วหลอดเลือดแตกอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาภาวะอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละอย่างใช่อุ้ยมันเป็นเหมือนหวยเลยนะภาวะหลอดเลือดผิดปกติอะค่ะคือแบบมันจะไม่มีอาการมาก่อนเลยคนเราคนคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่อยู่ดีๆเกิดหลอดเลือดเนี่ยมันโป่งพองแล้วก็แตกพอแตกปุ๊บก็เลือดออกในสมองก็ทำให้เกิดอาการชักได้แต่ว่าชักนี้ถ้าเกิดเลือดออกในสมองแบบนี้เนี่ยชักแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะคือแบบความเสี่ยงสูงมากใช่ค่ะอาการชักนี้ก็คือเป็นแค่อาการที่นำมาสู่พามาสู่โรงพยาบาลเท่านั้นเองแต่ว่าเลือดออกจริงๆนั้นมันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะฟังแล้วนี่คือต้องระมัดระวังแล้วต้องใส่ใจแล้วเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆคือถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็อาจจะจากหลายปัจจัยแต่โตมาก็ใช่ว่าจะไม่เกิดอยู่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้ก็จากหลายๆปัจจัยอีกเช่นเดียวกันซึ่งเราอาจจะต้องไปหาสาเหตุดูว่าอาการชักเนี่ยมันเกิดเริ่มต้นจากอะไรพฤติกรรมการกินหรือเปล่าของสุกๆดิบๆซึ่งบางพื้นที่เขาเป็นวัฒนธรรมการกินแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องไปแบบช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงใช่ก็เอาจริงๆแบบก็เข้าใจนะแบบเขาก็ชอบทานแบบนั้นแต่ว่าบางทีเราก็ต้องให้คำแนะนำแล้วก็เน้นย้ำรณรงค์เรื่องการทานอาหารที่ปรุงสุกอะค่ะเพราะว่าความจริงเนี้ยการทานอาหารปรุงสุกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าก็มีหลายคนนอกจากจะเจ็บป่วยจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปติดเชื้อได้ที่สมองที่เดียวนะมันอาจจะติดเชื้อที่อวัยวะอื่นก็ได้ อาจจะเป็นที่ทางเดินอาหารหรือมันอาจจะแบบพยาธิเนี่ยอาจจะใช้ไปทั้งตัวเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายก็ได้ซึ่งมันทำให้เกิดอันตรายแล้วก็สามารถนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันบางทีมันไปชักกระตุกเนี่ยแค่บางอวัยวะแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าทั้งตัวแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้อันนี้อาจารย์ย้อนไปถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆโรคลมชักในเด็กเนี่ยถ้าลูกเราชักอะบางทีคุณพ่อคุณแม่ทำตัวไม่ถูกหรือแบบคนดูแลเนี่ยจริงๆเขาถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการชักเราต้องทำยังไงบ้างอะคะเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเขาชักจากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเคสที่เจอได้บ่อยก็คือชักจากไข้สูงก็คือถ้าเกิดชักจากไข้สูงเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เช็ดตัวลุบไข้ได้เลยลดไข้ได้เลย
ก็คือเอาผ้าชุบน้ำอุณหภูมิห้องอะค่ะเช็ดโดยเน้นบริเวณซอกคอซอกข้อพับขาแขนค่ะอันนี้จะช่วยระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายแล้วอาการชักก็จะดีขึ้นเขาจะหยุดชักได้เองแต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กเนี่ยมีอาการชักก็ควรที่จะพาไปพบแพทย์เพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะชักซ้ำได้อีกอ๋อคือแค่ครั้งเดียวก็ต้องยังไงก็ดีขึ้นแล้วก็ไปหาหมอแนะนำให้พาไปพบแพทย์ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะชักซ้ำได้ได้แล้วก็ถ้าเกิดพาเด็กๆไปเนอร์เซอรี่หรือว่าฝากพี่เลี้ยงหรือใครก็ตามเลี้ยงแทนเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยว่าลูกเราเคยมีอาการชักหรือว่ามีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ก็คือต้องบอกรายละเอียดเนาะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ทันสังเกตหรือไม่รู้มาก่อนใช่ก็ต้องบอกผู้ดูแลว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเกิดกรณีว่าลูกเราชักขึ้นมาเราก็ต้องบอกเขาว่าก็ต้องให้ลูกเราอะค่ะจับลูกเรานอนค่ะแล้วก็หาหมอนนุ่มๆอันนี้เป็นพูดในกรณีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการดูแลไม่ต่างกันก็คือจับนอนราบกับพื้นแล้วก็เอาหัวหนุนหมอนโดยนอนตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ำลายอะค่ะเขาไหลออกมาเพราะว่าปกติเวลาคนเราเวลาชักอะเขาจะไม่รู้สึกตัวพอเขาไม่รู้สึกตัวก็มีโอกาสที่น้ำลายเนี่ยจะลงปอดได้ก็คือสำลักลงปอดได้ก็เลยต้องนอนตะแคงหน้าเพื่อให้เอาน้ำลายออกมาแล้วก็อย่าเอาอะไรไปงัดไปง้างอันนี้ที่เคยเห็นมาก่อนนะคะอันนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาน่าจะมีในรูปแบบของการทำความเข้าใจกับการที่ไม่เอาอะไรไปง้างช้อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไปเอางัดไว้ค้างไว้ไม่ให้แบบเขาเผลอกัดปากกัดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอาจริงๆห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะห้ามเอาสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นยาเป็นลูกบอลอะไรก็ตามห้ามเอาใส่ปากเด็ดขาดเพราะว่าการที่เอาของใส่เข้าไปในปากเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ฟันหักได้พอฟันหักปุ๊บฟันเนี่ยนะคะตัวอันตรายมันมีโอกาสที่จะลงหลอดลมแล้วก็ไปอุดตันทางเดินหายใจซ้ำเติมคนป่วยเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาชักเราห้ามเอาอะไรใส่ปากเด็ดขาดเราปล่อยให้เขาชักไปเลยค่ะแล้วเรามีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาให้ปลอดภัยหมายความว่าถ้ามีโต๊ะมีเก้าอี้ขยับออกไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่แขนขาอะไรเงี้ยจะไปกระแทกหรือศีรษะกระแทกหลายครั้งที่ผู้ป่วยที่มีภาวะชักอะค่ะก็มีการบาดเจ็บขึ้นมาด้วยจากการที่แขนขาไปกระแทกแล้วทำให้มีบาดเจ็บกล้ามเนื้อบาดเจ็บกระดูกตามมาคือเขาไม่รู้ตัวด้วยอ่ะเนาะเวลาที่แบบใช่ใช่ค่ะแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าหลวมๆถ้าเกิดสมมติเป็นผู้ใหญ่ผูกเน็คไทอยู่หรือติดกระดุมที่คออยู่ก็ปลดกระดุมออกเพื่อไม่ให้มันรัดเกินไปอะค่ะแล้วก็ผู้ดูแลก็อย่าไปกดมีหลายครั้งที่แบบสมมติชักพังตัวเงี้ยแขนขาเขาชี้โดชี้เดงเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปกดเขาไม่ต้องไปพยายามหยุดเขาเพราะว่าเขาจะหยุดได้เองทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยหยุดชักแล้วก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อที่เขาจะได้ตรวจรับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะคือหมายความว่าปล่อยให้เขาชักกระตุกไปคือจะกี่นาทีก็แล้วแต่ก็ปล่อยอย่างนั้นเลยแต่แค่ว่าเคลียร์สถานที่แล้วก็ปลด อะไรที่มันเป็นการพันธนาการตัวให้มันดูแบบว่าอึดอัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมอะค่ะเขาหยุดเองได้เลยเหรอคะโรคชักกระตุกเนี่ยหยุดเองได้ค่ะอืมแต่ละคนเขาก็ทามิ่งไม่เหมือนกันจะหยุดชักเมื่อไหร่แต่ว่าหลักการสำคัญเลยก็คือคนดูแลจะต้องป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็พอเขาหยุดชักปุ๊บพาเขาไปโรงพยาบาลอืมโอ้โหกำลังนึกภาพอยู่ค่ะอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าอยู่บ้านหรือแบบสถานที่ทำงานที่แบบมีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายเช่นอย่างเช่นการขับรถอยู่แล้วอาการพวกนี้อยู่ๆก็บางคนไม่รู้ตัวชักกระตุกขึ้นมาเอ้ยมันเกิดอุบัติเหตุได้อีกนะ
เอาจริงๆคนที่เป็นโรคลมชักอะค่ะไม่แนะนำให้ขับรถเลยอันตรายมากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตามมาเวหรลืาเอขามีอาการนั่นสิคะอาจารย์ใหชรือ่ว่าถ้าใชเก่ิดใครที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่จะต้องใช่ทำงานเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนกไหมคะหรือว่าแบบใช่แบบเซใชฟ่ตี้เพราะว่ามันมีโอกาสถ้าเกิดเขามีอาการขึ้นมานี้ก็คือมันจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาได้แต่ทีนี้คุณหมอเขาก็มีการรักษาที่จะรักษาเพื่อลดอาการชักหรือถ้าบางรายสามารถรักษาหายขาดได้ก็มีวิธีรักษาอยู่โดยการผ่าตัดผ่าตัดเลใชยเหร่อคะค่ะแต่ใช่ค่ะคือมันแล้วแต่ความรุนแรงของเคสนะคะคือไม่ได้แปลว่าทุกเคสจะต้องผ่าตัดแล้วแต่ดุลยพินิจของหมอบางรายอาจจะแค่ทานยาเพื่อลดอาการชักก็ดีแล้วก็คุมอาการชักได้แต่บางรายเนี่ยเขามีอาการชักบ่อยหรือมีข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดคุณหมอก็จะรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อลดอาการชักค่ะค่ะหรือเพื่อที่จะบางรายอาจจะหายขาดบางรายอาจจะยังมีอาการอยู่เนี่ยอาจารย์แล้วแบบว่าการชักบ่อยๆมันมีผลต่อสมองไหมคะคือแบบว่าโอ้แล้วเราปล่อยให้เขาแบบบางคนไม่ทันแบบเขาเรียกอะไรคะมันน่ากังวลนะคะตรงที่เราปล่อยให้เขาชักไปแล้วมันไม่มีผลต่อสมองหรอคะแล้วเขาอยู่ๆเขาก็หายเองมันเอาจริงๆอะค่ะมันมีผลต่อสมองค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการชักก็คือคนไข้ก็จะขาดออกซิเจนตอนชักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมองขาดออกซิเจนสมองก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บจากการขาดออกซิเจนได้หมายความว่ามันจะมีผลต่อการทํางานของสมองในแง่ของอาจจะมีนะคะในแง่ของสติปัญญาการสื่อสารการรู้คิดก็คือมันเป็นผลพวงที่ตามมาจากการชักอะค่ะค่ะใช่แต่ว่าทีเนี้ยในตอนณตอนที่เขาชักอยู่อะค่ะผู้ดูแลไม่สามารถทำอะไรได้ให้เขาหยุดชักอะค่ะนอกจากจะปล่อยให้เขาหยุดชักเองเป็นอะไรที่ว่ามันแปลกกว่าอาการหรือโรคอื่นๆที่เราจะต้องแบบว่ารีบช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบว่าอ่ะเดี๋ยวก็หายเองดูแบบว่าจัดท่าให้ถูกป้องกันอันตรายเพิ่มเติมจากการชักอันนี้คือหน้าที่ของผู้ดูแลคือถ้าสมมุติว่าเขาชักแล้วเขาคว่ำหน้าลงไปหรือแบบอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าต้องจับตัวพลิกมาให้แบบนอนหงายแล้วก็ชายแล้วก็ตะแคงศีรษะตัวนอนหงายแต่แค่ตะแคงศีรษะอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หนุนหมอนซะหน่อยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆแบบคนไข้แบบตัวดิ้นไปดิ้นมาก็คืออย่างน้อยก็ให้ศีรษะของเขาค่ะตะแคงเพื่อที่น้ำลายเขาจะได้ออกมาต้องให้น้ำลายออกมาใช่ใช่มันเกี่ยวกันยังไงคะเพราะว่ามันจะได้ไม่สำลักใช่สำลักน้ำลายลงปอดยังไม่เคยเจอเคสที่แบบว่ามีอาการสำลักเลยแบบพยายามจะนึกภาพตามว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าบางทีเกิดสมมุติเราไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังไปไหนมาไหนเนี่ยเราอาจจะเจอใครแล้วมีอาการชักได้เพราะว่าเอาเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้วิธีการที่จะปฐมพยาบาลหรือการดูแลคนชักในเบื้องต้นว่าต้องทำยังไงอะจริงๆนะคะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ในที่ทำงานแต่ว่าแบบไม่รู้ชักตอนไหนอะล้มฟาดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบหมดสติไปเลยเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมถ้าเขาหมดสติไปเลยก็เรียกรถพยาบาลได้เลยค่ะหรือพาไปหาหมอให้เร็วที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นได้จริงๆเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะต้องดูแลกันดีๆนะคะแต่ว่าย้ำนะคะอาจารย์ย้ำให้หน่อยว่าห้ามเอาอะไรเข้าปากเนาะใช่ก็คือไม่ง้างไม่งัดไม่ถ่างไม่กดไม่ง้างไม่งัดก็คือไปเอาอะไรแบบช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ช้อนมางัดไม่ถ่างก็คือไม่ถ่างไม่กดก็คือเอามือไปกดตัวคนไข้พยายามจับแขนถ่างขาถ่างเพื่อหวังว่าจะหยุดคนไข้ชักแต่ความจริงคนไข้อาจจะบาดเจ็บเพิ่มเติมได้ค่ะมันมีถึงขั้นขนาดแบบว่าชักแบบ
แรงๆแล้วแบบว่าที่อาจารย์เคยเจอคือแบบว่ามาด้วยกันฟกช้ำดำเขียวกระดูกกระเดิกแบบมันบาดเจ็บได้เลยเหรอคะที่แบบรุนแรงมันมีโอกาสทำให้กระดูกหักได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาชักคือมันขึ้นอยู่กับของที่ไปกระทบขั้นใช่ถ้าแบบตกบันไดมาอย่างเงี้ยอุ้ยก็มีโอกาสบาดเจ็บรุนแรงขาหักแขนหักได้หรือแบบชักแล้วศีรษะไปฟาดกับขอบโต๊ะแขนไปฟาดกับขอบโต๊ะก็มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของกระดูกได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแล้วชักเขาชักเสร็จแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะแต่ถ้าอันนี้ขอเน้นย้ำอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นเด็กชักในเด็กแล้วเด็กไม่สบายมีไข้สูงเนี้ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่เช็ดตัวลดไข้ก่อนแล้วก็พาไปพบแพทย์บางทีก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่บางทีตกใจอะค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งมีลูกคนแรกอะค่ะอาจารย์อาจจะตกใจลูกชักแล้วรีบอุ้มไปอย่างนั้นเลยไปโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยได้ไหมคะใช่ใช่แต่ความจริงเขาสามารถช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการเช็ดตัวลดไข้ก่อนได้ในเด็กอายุ6เดือนถึง5ขวบนะคะย้ำอายุโอ้ทำไมอะแสดงว่าคือมันเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กอายุเท่านี้ค่ะอ๋อใช่ก็เป็นไปได้ถ้าเป็นไข้มีไข้โอกาสชักมีสูงในเด็กเล็กใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็ลดโอ้โหมัวแต่จะมาลดไข้อาจารย์หัวใจจะวายสิคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติก่อนจริงมันฟังดูเหมือนแบบอะไรลูกฉันชักจะมาเช็ดตัวลดไข้ทำไมแต่ว่าวิธีเนี้ยมันเป็นเหมือนการจัดการที่ต้นตอของปัญหาเลยคือไข้ถ้าเด็กไข้ลดก็มีโอกาสชักซ้ำน้อยค่ะแต่ว่าเช็ดตัวเนี่ยใช้น้ำอุณหภูมิปกติไม่ต้องน้ำเย็นไม่ต้องไอซ์คิวบ์อ่ะฮะไม่ต้องไอซ์คิวบ์ชาเลนจ์ไม่ต้องเอาอะไรนะแผ่นแปะเจลลดไข้หรือว่าไอ้ที่มันเป็นแต่เจลลดไข้ได้ค่ะอ๋อได้ใช่ไหมอันนั้นแต่ถ้าเป็นไอ้ที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ลืมไอ้ที่เป็นสีฟ้าเป็นเจลลดไอ้ที่เป็นแบบประคบสีฟ้าอ๋อแผ่นประคบเย็นอ๋อไม่ต้องประคบเย็นค่ะใช้แค่ผ้าชุบน้ำคือมันจะมีเจลประคบร้อนประคบเย็นคุณรีมายถึงอันนั้นใช่ไหมคะใช่อ๋อไม่ต้องเราใช้แค่ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิน้ำเช็ดทั่วร่างกายแล้วก็เอาแปะไว้ที่บริเวณซอกคอซอกแขนข้อพับมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากแล้วถ้าเกิดสมมติมีแผ่นเจลลดไข้ก็เอาแปะที่ศีรษะเพิ่มได้อ๋อแต่ไม่ต้องเอาแบบว่าความเย็นจัดมาเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเด็กจะชิลกว่าเดิมเด็กจะหนาวกว่าเดิมโอ้ยแบบตกอย่างก็โอ้อาจารย์กว่าจะไข้ลดใช้ระยะเวลาโอ้โหใจจะวายเอาสิคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบไม่ไหวแต่ทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าเอาจริงๆนะก็เช็ดตัวไปด้วยพาส่งโรงพยาบาลด้วยเลยได้ไหมคะได้ค่ะไม่มีข้อห้ามแต่พอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็อาจจะบอกว่าเข้าใจก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกอ่าใช่ไงลูกถึงคุณจริงๆณตอนนั้นนะสิ่งสำคัญเลยต้องตั้งสติแล้วก็ต้องคิดว่าเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะลดอันตรายจากอาการเจ็บป่วยนั้นจากอาการชักนั้นเพราะนั้นคุณแม่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เห็นเฮ้ยเด็กป่วยมีไข้มาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาเบื้องต้นได้แล้วก็พาเขาไปพบคุณหมอเราไม่มียากันชักหรอคะหรือว่ามีอ๋อยากันชักมีค่ะก็คือถ้าคุณหมอคิดพิจารณาแล้วว่าเคสนี้ต้องใช้ยากันชักก็จะมีให้ยากันชักรับประทาน อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการรักษาค่ะมีทั้งการใช้ยาแล้วก็การผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใช่แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์เลยค่ะแต่ก็มีโอกาสหายได้ในวันหนึ่งไม่ได้แบบว่าจะชักอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่แล้วแต่เคสเลยค่ะว่าเจ็บป่วยรุนแรงมากหน่อยแค่ไหนบางเคสอาจจะหายได้บางเคสอาจจะทำได้แค่คุมอาการค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาคุมอาการอยู่แล้วก็เคยมีอาการชักตั้งแต่เด็กๆเชื่อว่าเขาระวังตัวมากอยู่แล้วในการที่จะต้องไปทำอะไรเพราะว่ามีความเสี่ยงแล้วเขาก็จะลดความเสี่ยงด้วยตัวเองอยู่แล้วต้องหลีกเคส
คนไข้แบบเนี้ยค่ะคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอันตรายอะค่ะอย่างเช่นการขับรถการว่ายน้ำการทำงานกับเครื่องจักรการปีนป่ายปีนหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะหรือไปเที่ยวไหนหรืออะไรยังไงที่แบบว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือไปอยู่ในจุดที่มีความอันเป็นอันตรายก็ได้อีกเหมือนกันใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะชักซ้ำได้ถ้าเกิดเหตุขึ้นมามันก็เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองเพราะนั้นก็แต่ว่าค่ะเขาสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็บำรุงทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตได้แต่ว่าก็คือต้องระวังพวกเวลาทำกิจกรรมอะค่ะค่ะรวมทั้งการอดนอนการดื่มสุราหรือการทำงานหรือออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปอันนี้ก็กระตุ้นให้ชักได้แต่แล้วก็สิ่งสำคัญเลยในเคสที่ต้องทานยาค่ะก็คือต้องทานยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ต่อเนื่องอย่าขาดยาอย่าปรับยาเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเน้นย้ำเพราะว่าคนไทยบางทีคิดว่าโอ๊ยฉันไม่เห็นมีอาการเลยฉันทานยามานานแล้วเลิกทานยาละกันอ้าวปรากฏเป็นซ้ำค่ะทีนี้ดื้อยาแล้วนะปรับยาใหม่เลยนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีก็บอกว่าเก่งกว่าหมอไงคะแบบว่าอันนี้ต้องเตือนย้ำเลยนะกินก็ต้องกินยาให้หมดตามที่คุณหมอบอกนะคะบางทีบอกว่าก็ดีขึ้นแล้วอ่ะเบื่อกินยาแล้วอาจารย์เนาะซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ต้องทำความเข้าใจกับคนไข้ถึงความจำเป็นว่าการกินยาตามแผนการรักษาเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะอย่าหยุดยาเองค่ะเพราะว่ามันเราก็ไม่อยากจะให้เขาเนี่ยต้องเจ็บป่วยหนักๆหรือเจอเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมคะหมายถึงเจออุบัติเหตุหรือเจอเจ็บป่วยในอนาคตแล้วป่วยหนักแล้วเจอภาวะแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการกินยาตามแผนการรักษาและการพบแพทย์ตามนัดเป็นอะไรที่สำคัญมากขีดเส้นใต้มาก ที่คนไทยชอบละเลยกันจริงๆเพราะว่าบางคนพอคิดว่าตัวเองอาการดีก็หยุดยาเองแล้วกลายเป็นว่าโรคควบคุมได้ไม่ดีก็จะเกิดผลลัพธ์ที่แย่กว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ฝากไว้ไม่ต้องกลัวคุณหมอว่างงานค่ะหรือว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณหมอเหนื่อยนะคะหยุดยาเองไม่ต้องนะคะไม่ต้องค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอ่ะขอบคุณอาจารย์พรทิพย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ด้วยนะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอ้เพลินเพลินเพลินใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คุณรู้หรือไม่ขนมปังที่เราระวังเรื่องคาร์โบไฮเดรตแต่กลับแฝงไปด้วยโซเดียมที่สูงมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วในกลุ่มของอาหารที่มีโซเดียมแฝงนี่ต้องใช้คำว่ามันแฝงเนาะกลุ่มแรกเลยก็คือพวกเบเกอรี่ขนมปังอาจารย์คนตกใจเอ้ยขนมปังทำไมเรากินอยู่มันมีโซเดียมแฝงอยู่เหรอจากข้อมูลสำรวจนะครับตัวเลขโซเดียมปริมาณโซเดียมในขนมปังเนี่ยมีตั้งแต่100จนถึง400กว่าเกือบ500มิลลิกรัมเลยปริมาณโซเดียมที่แฝงซึ่งวันนึงนะครับคุณรีวันนึงเนี่ยเราแนะนำเลยว่าปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะจำไว้ในใจถูกต้องครับ 2,000 มิลลิกรัมจำไว้ในใจหรือว่าต่อวันต่อวันนะแล้วเราก็ต้องมาดูวันนึงเราไม่ได้กินแค่เกลือน้ำปลาเรารู้แล้วไอ้เกลือน้ำปลาเครื่องปรุงรสพวกเนี้ยมีโซเดียมอยู่เพราะมันเค็มแต่ไอ้อันอื่นรายการอาหารอื่นๆที่มันแฝงอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้อย่างที่เราคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยขนมปังมันมีด้วยเหรอพวกเบเกอรี่มันมีด้วยเหรอเพราะว่ามันไปแฝงอยู่ในองค์ประกอบของผงฟู This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud